วันนี้เป็นวันแรกท่านก็พูดมาหลายครั้งแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์จำเป็นต้องท้าวความนิดหนึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายเรื่องแล้วก็ทำให้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดหลุมดำในประเทศเพราะความขัดแย้งนั้นทำให้ประเทศเสียหายมาทุกคนประจักษ์ชัดเจนรับรู้ได้แต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพวกเราเป็นฝ่ายการด้วยกันตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับท่านคงจำได้ว่าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเรายื่นมาหลายครั้งหลายวิธีแล้วทุกครั้งก็ไม่เคยผ่านได้ไม่เคยแก้ไขได้แม้กระทั่งครั้งสุดท้ายที่เรายื่นฝ่ายรัฐบาลนะครับเขาก็ไม่เอาหมวด1หมวด2ฝ่ายค้านทั้งหมดเราก็ไม่เอาหมวด1หมวด2ยกเว้นพรรคก้าวไกลที่ไม่ร่วมลงชื่อซึ่งมีความเห็นต่างซึ่งอันนี้ผมก็เคารพในความคิดเห็นท่านพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงในฐานะเป็นรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภามาแล้วว่าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีโดยไม่แตะหมวด1หมวด2เราก็หาเสียงแบบนี้มาที่ประชุมรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ยืนยันและก็ตอบรับให้เราเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดําเนินการเพราะนั้นขณะนี้เราก็มันดําเนินการตามนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่เราได้แถลงต่อสภาและเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงประเด็นตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้ประเด็นเนี้ยถ้าเดินออกไปถามโดยเฉพาะยิ่งในสภาแห่งนี้รวมทั้งวุฒิสภาด้วยเขาติดใจเรื่องนี้ครับเขาติดใจเรื่องนี้แล้วมันจะทำให้เรื่องอื่นๆเราไม่ได้สิ่งที่สำคัญขณะนี้เราคือเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นการไม่แตะหมวด1หมวด2เนี่ยมันทำให้หลีกหนีจากปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นความขัดแย้งใหม่เห็นเหมือนกับท่านเลยครับว่าอยากให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างผมก็เชิญชวนท่านมาแสวงจุดร่วมกัน